การบรรจุที่เราพบนะครับยังทำคือเขาจะบรรจุไว้ในที่เคียบุรีนะครับสองสามสี่ครับเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับน้ำหนักรวมกันประมาณนะครับ 5.2 กิโลกรัมที่พบเป็นเคตามีนนะครับเพื่อส่งออกไปประเทศไต้หวันและจากการขยายผลต่อพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำของมาส่งและได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง2รายนะครับมีที่พักอยู่แถวในเขตหมู่บ้านเทเลสนะครับได้ทำการตรวจค้นและพบยาเสพติดอีกหลายชนิดนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นแล้วก็มีการทดสอบใช้น้ำยาปรากฏว่ามีการตรวจสอบปัสสาวะนะครับมีผลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งจะได้เป็นการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยาเสพติดมาจากแถบโชคชัยสี่แล้วก็เอามาแพ็คเก็บที่บ้านแล้วก็เอามาส่งที่โรงแรมใช่ครับเดี๋ยวเราจะสอบเขานะยังไม่เจอกับตัวผู้ต้องหา2คนนะเดี๋ยวจะขึ้นไปพบคือคือเมื่อกี้มึงออกทั้ง2คนคือคนไทยคือคุณตุ๊กกี้กับสามีครับเรียกสอบเลยคือเรียกสอบครับเรียกครับเดี๋ยวไปสอบถามมีทั้ง3คนที่ฝากกับใครครับมีครับก็ติดคุกไปแล้วออกมาแล้วคนโทษมาแล้วก็ตั้งแต่ปีอะไรนะ49ครับจะขอตัวสอยละเอียดนิดนะฮะแต่จะมีปีประวัติอะไรนะฮะส่วนปุ๊กกี้ไม่มีประวัติยาเสพติดแค่นี้ยักยอกทรัพย์ครับการรู้เรื่องครับตรงนี้จะต้องมีการสอบปากคำแล้วก็ดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมตอนนี้ทั้งสอบ
รายละเอียดอีกทีนึงก็มีรู้อยู่แล้วครับตอนนี้เรามีเจ้าที่ไต้หวันมาสอบปากคำด้วยประตูนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาชาวไต้หวันเนี่ยก็มีการเดินออกประเทศไทยหลายครั้งเหมือนกันตอนนี้ต้องตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำแล้วก็ดูพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนี่เป็นเพียงแต่คำให้การของเขาครับคือตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการการสอบสวนนะครับเพราะเดี๋ยวขอเวลาให้ทางพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนนิดนึงว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะบางครั้งมีข้อมูลมันต้องชัดเจนก่อนที่จะเปิดเผยออกไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปคุยกับเขาเลยนะครับยังไม่มีนะครับยังเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นไปคุยครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนก็นี่เราจะถามไหมครับเดี๋ยวคือมันต้องมีพยานหลักฐานนะครับว่าถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันเราก็ต้องดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้เขาสอบก่อนครับสอบระหว่างนี้ท่านรองผบ.ตร.กำลังทดสอบ